proxy w a r ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างพักเพื่อไทยกับขั้วบ้านป่ารอยต่อที่มีการมองว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ยจ้องจะยกเลิกโครงการเรือดำน้ำนะคะ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นมรดกที่เกิดขึ้นจากยุคคอสอชอที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมค่ะและพักเพื่อไทยก็มีท่าทีที่ต่อต้านโครงการเรือดำน้ํามาตั้งแต่ต้นด้วยนะคะแน่นอนว่าจุดนี้ในวันที่พักเพื่อไทยต้องมาแก้ปัญหาเองจึงจะต้องหาคําตอบและหาทางลงที่ดีที่สุดที่จะต้องชี้แจงกับสังคมให้ได้ค่ะและจะต้องวางบาลานซ์กัะกรองทับในส่วนนี้เองนะคะก็มีการมองว่าจากยุคคนเรือเอกอดุงพันเอียบย้อนกลับไปยุคคนเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ย้อนกลับไปยุค พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยไล่เรียงมาทั้งหมดนี้นะคะก็ถูกมองว่าเป็นผบทรจากสายบ้านป่าลอยต่อด้วยนี่เองในจุดนี้เองก็มีการมองและเชื่อมโยงกันว่าพักเพื่อไทยกำลังดัดหลังกองทัพเรืออยู่หรือไม่ค่ะ กลับมาใยการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เราจะมากันที่กองทัพเรือค่ะกี่เรียกว่าอยู่ในสภาวะ proxy war หรือสงครามตัวแทนระหว่างขั้วบ้านป่าลอยต่อและพักเพื่อไทยโดยมีฉากสำคัญนั่นก็คือโครงการเรือดำน้ำที่เกิดขึ้นในยุคคอสอชอที่ในขณะนั้นมีบิ๊กป้อมพลเอกประวิต์วงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาของเรือดำน้ำก็ยังส่งต่อมาถึงยุครัฐบาลพักเพื่อไทยค่ะแน่นอนว่าสถานการณ์ตั้งแต่ยุคคุณสุทินคลังแสงม,มาถึงยุคคุณภูมิธรรมเวชยะยชัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปัญหาในส่วนของเรือดำน้ำก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขโดยเฉพาะการนำเข้าสู่ชั้นคณะรัฐมนตรีเพื่อทำการแก้สัญญาในสส่วนค่ะ สำหรับสิ่งที่จะต้องนำเข้าคอรมอรนะคะมีอยู่2องส่วนในการน,นั่นก็คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะจากเครื่องยนต์เยอรมัน MTU 3 9 6มาเป็นเครื่องยนต์จีน CSD 6 2 0นะคะแล้วก็การต่อระยะสัญญาการต่อเรือนะคะ ไปอีก1217วันค่ะแน่นอนว่าในจุดนี้เองนะคะก็ทําให้ครมอตั้งแต่ยุคคุณเศรษฐาทวีสินมายุคคุณแพททองทานชินวัตรมีความละเอียดรอบคอบต่อการที่ต้องมีการแก้สัญญาเกิดขึ้นเพราะเป็นโครงการรัฐต่อรัฐระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนอีกทั้งต้องดูในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยตั้งแต่ยุคที่คุณสุทินคังแสงเป็นรมัมตีกลาหมนะคะก็มีการให้กฤษฎีกาและหน่วยงานต่างๆตรวจสอบการแก้ไขสัญญานะคะว่า จะต้องทำอย่างไรและทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์จะมีผลผูกพันและเกี่ยวข้องกับขอ้บขอกฎหมายใดบ้างน,นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก็มีการตรวจสอบตามกระบวนการทั้งหมดก็สามารถที่จะมีการแก้สัญญาในส่วนของเครื่องยนต์ได้แล้วก็ในเรื่องของการต่อระยะเวลาไปอีก1,217วันได้ค่ะในยุคคณสุทินนะคะก็ทำเสร็จสับเรียบร้อยและเตรียมนำเข้าคณะระัฐมนตรี แต่ก็มาสะดุดลงหลังจากที่คุณเศษฐาทวีสินนะคะต้องพ้นจากนาย,ยกรัฐมนตรีทําให้คอรมอรต้องสิ้นสภาพไปด้วยทําให้โครงการเรือดำน้ำําต้องสะดุดลงไปเราก็จะเห็นภาพนะคะว่าตั้งแต่ยุคคอสอชอมามาจนถึงยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์สสมัย เป็นรัฐบาลพักพลังประชารัฐและมาถึงยุครัฐบาลพักเพื่อไทยชะตากรรมของเรือดำน้ําไทยก็ผูกโยงกับชะตากรรมของรัฐบาลในแต่ละยุคค่ะที่จะต้องดูถึงกระแสทางต่างๆด้วยแน่นอนว่าโครงการเรือดำน้ำนะคะเปรียบเสมือนเป็นเป้นเปานิ่งและตําบลกระสุนตกมาตั้งแต่ยุคที่เป็นรัฐบาลคอสอชอมาถึงยุครัฐบาลพักพลังประชารัฐที่พลเอกประยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์และโจมตีเรือดำน้ํามาโดยตลอดนะคะซึ่งในยุคคุณสุทินเองนะคะก็เคยมีโมเดลที่จะยกเลิกโครงการเรือดำน้าและไปซื้อเรือฟิเกตแทน2ลํานะคะแต่สุดท้ายนะคะก็มาจบที่เรือดำน้ำําตามที่กองทัพเรือได้ยืนกรานนั่นเองค่ะทําให้โครงการเรือฟิเกตนั้นก็ต้องพับลงไปนั่นเองมาถึงยุคคุณภูมิธรรมนะคะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมได้เกือบ3เดือนแล้วนะคะ ก็มีการปัดฝุ่นหรือโครงการเรือดำน้ำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตามที่กองทัพเรือร้องขอและกองทัพเรือต้องเดินหน้าโครงการหลังจากที่ได้มีการจ่ายเงินงบประมาณไปแล้วประมาณ7,700ล้านบาทค่ะแน่นอนว่าก็เป็นเงินจํานวนมากและกองทัพเรือก็ต้องการที่จะมีเรือดำน้ำเข้าประจําการนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณภูมิธรรมก็ได้มีการพูดคุยหารือก,กับกองทัพเรือมาโดยตลอดนะคะและก็ให้โจทย์กองทัพเรือไปตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นเปบบ็นรัฐมนตรีกรลาโหมให้ทําเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์ซเดี 620ส่งกลับมานะคะว่าสมรรถนะเป็นอย่างไรเพื่อชี้แจงสังคมได้ค่ะอีกทั้งให้กองทัพเรือนนะคะไปคุยกับผู้ช่วยทูตทหารเยอรมันและผู้ช่วยทูตทหารจีนนะคะเพื่อทําการหาแนวทาง แก้ปัญหาซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็มีการพูดคุยกันไปแล้วก็เปลี่ยนเสมือนเป็นการพูดคุยซ้ําเพราะระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะทําให้เงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเพื่อน,นําสู่การแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะมีทางออกอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะรวมทั้งก็มีการพูดคุยกับทูตจีนด้วยนั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคนุณภูมิทําค่อให้สัมภาษณ์ล่าสุดน,นะคะว่าไม่ว่าจะไปทางไหนก็ยังพบปัญหาอยู่นั่นเองค่ะแต่ก็มีรายงานนะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะมีการ รวบรวมเอกสารโดยเป็นหน้าที่ของกองทัพเรือและกระทรวงกลาโหมเป็นชั้นธุรการเพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทําการแก้สัญญาในเดือนมกราคมปี2568ค่ะอันนี้ก็เป็นคไลายเบื้องต้นนะคะที่ทางกองทัพเรือก็ได้วางไว้นั่นเองค่ะแต่หากดูจากท่าทีคุณภูมิธรรมก็ยังอยู่ในสภาวะที่ยื้อไว้ก่อนนะคะเพื่อทําการตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ถี่ถ้วนก่อนเพราะเอกสารและรายละเอียดต่างๆก็มีจํานวนมากค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะครับพลเรือเอกจิรพล พบทรก็ทราบดีว่าเอกสารมีจํานวนมากและรายละเอียดมีจํานวนมากจึงไม่อยากกดดันคุณภูมิธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับโครงการเรือดำน้ำนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่ต้องจับตาและคู่ขนานนั่นก็คือการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2,569ค่ะก็ต้องมารอดูนะคะว่าจะมีการบรรจุโครงการเรือดำน้ําลงไปในงบปี69ได้ทันหรือไม่ค่ะ หากสุดท้ายแล้วบรรจุไม่ทันหรือไม่ได้มีการบรรจุลงไปนะคะก็สามารถที่จะทําเรื่องไปยังสํานักงบประมาณเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นแผนของกองทัพเรือนะคะซึ่งพลเดยเอกจิรพลผอบอรทรคนปัจจุบันนะคะก็ได้ระบุนะคะว่ามีอยู่2แผนด้วยกันนะคะในการรองรับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากเรือดำน้ำเดินหน้าไปได้นะคะในงบปี69ก็จะบรรจุเรือฟิกเกต2ลำบวกกับเรือดำน้ำที่ต้องมีการจ่ายงบประมาณต่อไปค่ะแต่หากโครงการเรือดำน้ำยังสะดุดยังถูกยื้อไว้อยู่นะคะก็ทําการจัดหาเรือฟิกเกต3ลํลำแทนค่ะซึ่งกองทัพเรือนะคะก็มีโครงการที่จะต้องจัดหาเรือฟิกเกตทั้งหมด4ลำด้วยกันนะคะตามแผนที่ต้องบรรจุประจำการทั้งหมด8ลำด้วยกันค่ะ เพราะว่าเรือฟิเกตในปัจจุบันที่กองทัพเรือมีอยู่4ี่ลำนะคะก็เรียกเรียว่า3ามลำใช้มานานกว่า30กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือหลวงตากสินเรือหลวงนาเลสวนและเรือหลวงรัตนโกศิ์แต่ก็มีลำใหม่ล่าสุดท,ที่กองทัพเรือได้เข้าประจำการมายังใช้ไม่ถึง10ปีนั่นก็คือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชค่ะอันนี้ก็มาจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะ ซึ่งก็เป็นเรือที่ประจําการอยู่ในกองทัพเรือและใช้มาอย่างยาวนานทั้งหมด3ามลำทำให้กองทัพเรือมีความเร่งรีบที่จะต้องมีการจัดหาเรือฟิเกตเข้ามาทดแทนนะคะดังนั้นงบประมาณปี69แล้หรือปี70ย์ของกองทัพเรือนะคะก็จะต้องใส่โครงการเรือฟิเกตเข้าไปรวมทั้งหมด4ลํานั่นเองค่ะแต่อยู่ที่ว่าปีงบประมาณไหนจะใส่ไปประมาณกี่ลําซึ่งก็ผูกโยงกับโครงการเรือดำน้ำค่ะในปี69นะคะก็จะนำร่องโครงการเรือฟิเกต2ลํลำก่อนนะคะมูลค่า 35,000ล้านบาทค่ะตกอยู่ที่ลำละ17,500ล้านบาทค่ะเพราะว่าเรือหนึ่งลำนะคะเวลาต่อทีก็จะต้องมาทั้งลำทำให้มูลค่าโครงการต่อลำเนี่ยสูงมากค่ะต่างจากโครงการจัดหายุทธปรกรณ์ของกองทัพบก และกองทัพอากาศค่ะที่เวลาจัดหายุทธปรกรณ์นะก็จะสามารถทยอยจัดหาได้เช่นรถถังยันเกราะหรือเครื่องบินรบที่สามารถทยอยจัดหาได้เป็นทีละล็อตทีละล็อตก็จะใช้งบเพียงหลักพันล้านเป็นหลักนะคะแต่ในเรือนี่ต้องมาทั้งลำนะคะซึ่งก็จะต้องใช้งบเป็นหมื่นล้านนั่นเองค่ะทำให้กองทัพเรือนะคะเรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะที่ต้องจัดการงบประมาณเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าโครงการขนาดใหญ่มาจ่ออยู่ด้วยกันในหลายโครงการในห้วงระยะเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะ แต่สิ่งที่เราได้เปิดเอาไว้เมื่อแต่ต้นรายการนั่นก็คือ proxy war ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างพักเพื่อไทยกับขั้วบ้านป่ารอยต่อที่มีการมองว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ย จ้องจะยกเลิกโครงการเรือดำน้ำนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นมรดกที่เกิดขึ้นจากยุคคอสชอที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมค่ะและพรรคเพื่อไทยก็มีท่าทีที่ต่อต้านโครงการเรือดำน้ํามาตั้งแต่ต้นด้วยนะคะแน่นอนว่าจุดนี้ในวันที่พรรคเพื่อไทยต้องมาแก้ปัญหาเองจึงจะต้องหาคําตอบและหาทางลงที่ดีที่สุดที่จะต้องชี้แจงกับสังคมให้ได้ค่ะและจะต้องวางบาลานซ์ก,กองทัพด้วยนั่นเองค่ะในจุดนี้เองนะคุณภูมิธรรมก็พยายามที่จะเวียนพบพูดคุยกับผอบหลับ เพื่อที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกันนั่นเองค่ะแน่นอนว่าในจุดนี้เองนะคะก็ทําให้โครงการเรือดำน้ำํายังคงเดินต่อไปในขณะนี้แม้จะมีท่าทีที่ดึงเชิงจากคุณภูมิธรรนั่นเองค่ะแต่กระนั้นเองนะคะคุณภูมิธรร กับพลเรือเอกเจรพลว่งวิทย์ผอบทรอคนปัจจุบันนะคะก็เรียกได้ว่าก็เป็นคนที่เคยเห็นหน้าคราตามักคุ้นกันมาก่อนนะคะเพราะในช่วงที่พลเรือเอกเจรพนนะคะเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือนะคะก็เป็นประธานบอร์ด EEC นะคะในส่วนของกองทัพเรือด้วยก็เป็นช่วงที่ได้เจอกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยในขณะเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนั่นเองค่ะอันนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดแข็งของพลเรือเอกจจรพนนะคะ,ะ,คะเพราะเคยทํางานที่ EEC มาก่อนก็จะมักคุ้นรู้วิธีที่จะคุยกับนัก ก,การ,รู้วิธีที่จะรับมือกับนักการเมืองและรู้วิธีการเจราจาว่าการเจราจากับนักการเมืองหรือการพูดคุยกับนักธุรกิจนั้นจะต้องพูดคุยอย่างไรอันนี้ก็เป็นบุค,คลิกของพลเอกจิรพลที่สามารถ จะตอบโจทย์ในสถานการณ์ที่ต้องดิวกับส่วนต่างๆเพื่อทําให้โครงการเรือดำน้ําของกองทัพเรือและโครงการอื่นๆนั้นเดินหน้าไปได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ที่ถูกมองว่าเป็น Proxy War นะคะก็เกิดจากกรณีเป็นผลพวงจากการแต่งตั้งโยกย้ายนายฐานชั้นยพลในเดือนกันยายนตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะหลังจากที่พลเรือเอกอดุงพันเอียบยืนกลางที่จะเสนอชื่อพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย ขึ้นเป็นผอบอรทรอ,อค่ะมีเรื่องเล่ากันว่าในฝั่งพรรคเพื่อไทยอีกลึกๆแล้วก็มีการสนับสนุพนพลเรือเอกสุวินแจ้งย้อนสุดนะคะที่ตอนนี้ถูกโยกออกจากกองทัพเรือไปอยู่ที่กองบัญชาก,การทหารสูงสุดเตรียมกเกษียณในปี68นั่นเองค่ะในส่วนนี้เองนะคะก็มีการมองว่าจากยุคพลเรือเอกอดุงพันเอียบย้อนกลับไปยุคพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ย้อนกลับไปยุคพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยไล่เลียงมาทั้งหมดนี้นะคะก็ถูกมองว่า เป็นผอบทอลอจากสายบ้านป่าลอยต่อด้วยนั่เองในจุดน,นี้เองก็มีการมองและเชื่อมโยงกันว่าพักเพื่อไทยกําลังดัดหลังกองทัพเรืออยู่หรือไม่ค่ะแต่หากถามว่าทําไมพักเพื่อไทยจึงไม่สามารถที่จะ ดันคนที่ใหญ่ขึ้นเป็นผอบบตรได้ทําไมพลเลอเอกอดุงพันเอี่ยมถึงสามารถที่จะผลักดันบิ๊กแมวพลเลอเอกเจร,ริญพลว่องวิทย์ที่ไม่ได้จบโรงเรียนในเรือประเทศไทยแต่จบโรงเรียนในเรือเมอร์วิกเยอรมันแหวกม่านประเพณีขึ้นเป็นผบบตรคนแรกได้นั้นก็เกิดจากพรบกระทรวงกลาโหมนะคะที่มีบอดเจ็ดเสือกลาโหมขึ้นมาซึ่งบอดเจ็ดเสือกลาโหมนะคะมีตําแหน่งการเมืองเพียงสองตำแหน่งคือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นเองค่ะก็ทําให้การเมืองไม่สามารถที่จะแทรกแซ าหรได้ดังนั้นการแต่งตั้งผบอเหล่าทัพจึงเป็นอำนาจของผบอเหล่าทัพชุดเดิมที่จะแต่งตั้งอีกทั้งผบอเหล่าทัพก็ไม่มีแนวทางที่จะลวงลูกระหว่างกันด้วยเพราะแต่ละคนก็ต้องรักษาที่ตั้งของตัวเองในการผลักดันคนของตัวเองขึ้นมานั่นเองค่ะจึงทําให้พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผลักดันพลเรือเอกจิรพลขึ้นเป็นผบอทลอรได้นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในกองเรือในห้วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคคอสชอจนถึงปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนค่ะ การเมืองสามารถเข้าไปแทรกแซงกองทัพเรือได้ทำให้กองทัพเรือนั้นมีเหตุการณ์มีปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาดังนั้นจากนี้ไปกองทัพเรือก็ยังคงจะต้องเจอมรสุมจากฝั่งการเมืองอย่างไม่จบสิน้นซึ่งตรงน,นี้เองจึงแตกต่างจากกองทัพอากาศและกองทัพบ,บกในปัจจุบันที่ฝ่ายการเมืองยากจะแทรกแซงค่ะ Space Podcast Bar